Q&A ซีซั่น2นะคะอยากไปเที่ยวต่างประเทศอย่างต่ำคือ1ครั้งอะตอนนี้เราชอบช่องนึงอยู่ก็คือช่องของคุณแม่ธัญญานะฮะต่อไปถามมาจากพิซซินส์อ่านอะไรไม่รู้อ่านว่าอย่างนี้แล้วกันนะอันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบริเวณอ่านกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตอบ Q&A กันนั่นเองนี่คือการเปิด Q&A ซีซั่น2นะคะคือเราจะกลับมาทำ Q&A กันก็คือก็อยากทำแหละก็คือคิดถึงการแบบได้ตอบคำถามที่ทุกคนแบบได้ถามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการที่แบบได้คุยกับซับสไครเบอร์จริงๆเข้าใจใช่ปะอาจจะแบบมีกติกาที่เปลี่ยนไปนิดนึงเนาะก็คือเราจะไปเอาจากใน Instagram นะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมไปกด followInstagram กันนะฮะสำหรับซีซั่น2เนี้ยก็จะไปแบบไปถาม Instagram นะฮะเพื่อความเป็นส่วนตัวของทุกคนเราบอกชื่อแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นIG ให้ไม่ขึ้นคำถามให้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นซับไตเติ้ลกันว่าถามมาว่าอะไรนะโอเคคำถามแรกนะครับถามมาจากแอนพันนิสารานะฮะถามว่าเป้าหมายที่อยากทำตอนนี้คืออะไรอยากทำงานเก็บเงินแล้วก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศปีละ1ครั้งอันนี้คือเป็นเป้าหมายล่าสุดที่แบบที่อยากทำมันเป็นการให้ระวังตัวเองนิดนึงด้วยแหละมั้งแต่ก็คือเราก็มีความแบบอยากไปเที่ยวต่างประเทศอย่างต่ำคือ1ครั้งอ่ะอีกอย่างนึงก็คือเราอ่ะมีเป้าหมายว่าเราอ่ะอยากให้ channel ของเราอ่ะมันเป็นช่องทางการทำมาหากินเราอย่างจริงจังคือตอนนี้มันอยู่ในหมวดที่แบบเหมือนจะเป็นงานหลักแต่ก็ไม่ใช่จะเป็นงานเสริมก็ไม่ใช่เพราะว่าเราก็แบบไม่ได้มีรายได้จากตรงนี้มาเยอะมากขนาดนั้นแต่คือเราก็อยากให้ channel YouTube ของเราอ่ะมันเป็นช่องทางหลักในการทำงานอยากทำงานโดยการใช้ YouTube นี้เลยเป้าหมายก็คืออยากทำช่อง YouTube ให้มันโตขึ้นแล้วก็เป็นรายได้หลักได้นั่นเองนะก็เพื่อนช่วยเราด้วยนะต่อไปถามมาจากแอมพาร์คนะครับถามมาว่าตอนนี้พี่อาร์ทำงานอะไรเอ่ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำงานนะครับกำลังเรียนอยู่นะครับต่อไปถามมาจาก This is School Camp นะครับถามว่าพี่อาร์ทเอาอินสปิเรชันมาจากไหนในการถ่ายคลิปคะในเวลาที่หมดแพชชั่นเนี่ยหาแพชชั่นมาจากไหนอินสปิเรชันของเราในการทำคลิปวิดีโอเนี่ยก็คือเราเอามาจากคนที่เราติดตามใน channel YouTube นี่แหละก็คือมีหลายๆคนอย่างเช่นพี่พิชชี่อะไรเงี้ยตอนนี้เราชอบช่องนึงอยู่ก็คือช่องของคุณแม่ธัญญานะฮะเราชอบตรงที่เขาเนี่ยไม่ได้มีทีมงานโปรดักชันที่แบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรคือแบบใช้ iPhone ถ่ายจะทำวิดีโอออกมาเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบมีกล้องใหญ่มีกล้องดีมีกล้องโปรทุกอย่างมันเกิดที่แบบคอนเทนต์ของเราที่เรานำเสนอออกมาว่าแบบคอนเทนต์เราเป็นยังไงสนุกไหมดีไหมคอนเทนต์ของแม่ธัญญาเนี่ยก็คือเขาจะเป็นสายวอล์กเลยวอล์กแบบเต็มที่แต่ว่ามันมีความน่าสนใจคุณแม่เนี่ยเขาอยู่อเมริกาเนาะเพราะงั้นแบบว่าไลฟ์สไตล์การอยู่ต่างประเทศอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยน่าสนใจส่วนเรื่องของการหาแพชชั่นคือมันมีโมเมนต์เราหมดแพชชั่นเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมันมาแล้วอ่ะแล้วอยู่ๆจะมาหยุดมันก็แบบยังไงอยู่คือตอนนี้ชาแนลเรามันค่อนข้างจะแบบในกราฟมันค่อนข้างจะลงหนักมากเลยคือแบบลงหูงอบอะไรอย่างเงี้ยคือก็แอบรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันที่แบบเหมือนทำไปแต่ก็เหมือนแค่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามามองดูดีๆอ่ะมันยังมีคนอยู่ประมาณแบบ100-200คนที่แบบยังดูแชนแนลเราอยู่ยังดูคลิปวิดีโอเราอยู่ถ้าคนอื่นมองอ่ะมันอาจจะน้อยเว้ยมันอาจจะแบบเอ๊ะแค่200คนเองอะไรเงี้ยแต่แบบอย่างน้อยเขายังดูวิดีโอของเราอยู่คือขอบคุณทุกคนมากที่ยังดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะยังดูคลิปวิดีโอของแชนแนลนี้อยู่นะสวัสดีโยเพราะว่าจำนวนยอดวิวที่ดูเนี่ยแหละเพราะว่าซับสไครบ์เบอร์ของเราเนี่ยแหละทำให้เรามีแพชชั่นในการทำวิดีโอต่อไปถามมาจากพิซซินส์อ่านอะไรไม่รู้อ่านว่าอย่างนี้แล้วกันนะถามว่าทำยังไงให้ได้เกรด4คะเฮ้ยเป็นคำถามที่แบบทำยังไงดีคือถ้าหากว่าอยู่ในมุมมหาลัยอ่ะมันเป็นอะไรที่ตอบยากมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่าอิงตามที่เราเคยได้เกรด4จริงๆก็แบบว่าขยันเรียนคือตรงนี้คือขยันเรียนในคลาสเรียนเพื่อที่จะแบบให้มันซึมซับเข้ามาในหัวเราเลยอีกอย่างนึงที่เราแนะนำก็คือให้สรุปอีกรอบนึงคือทั้งหมดที่เราเรียนมาก่อนที่เราจะมาสอบเนี่ยก็ให้ทำสรุปเขียนบทที่1เราเรียนอะไรไปบ้างใช่มั้ยแล้วก็มาบทที่1สรุปอีก1รอบนึงในสมุดนะเน้นว่าในสมุดถ้าเราเขียนเนี่ย1คือเราได้เขียนจำจากการเขียนด้วย2คือเราได้อ่านจากอันเดิมก็คืออ่านแล้วก็มาเขียนอีกรอบนึงเราได้ทั้งอ่านเขียนแล้วก็จำในเวลาเดียวกันเพราะงั้นถ้ามาทำสรุปรอบนึงมันก็จะแบบซึมเข้ามาในหัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะต่อไปถามมาจาก KS ถามว่าช่วงนี้พี่ชอบดูซีรีส์เรื่องอะไรคะซีรีส์ที่ชอบดูช่วงนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ฝรั่งนะฮะก็คือเรื่องของ Riverdale เพราะว่า Riverdale เนี่ยมีซีซั่น4เพิ่มเข้ามานะจ๊ะอันนี้เราติดตามดูตั้งแต่ซีซั่น1เราชอบเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของ
ไฮสคูลใช้ชีวิตตอนช่วงมัธยมแต่ว่ามันพีคตรงที่มันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามามันจะเป็นเชิงสยองขวัญเชิงสืบสวนสอบสวนเชิงแบบอะไรหลายๆเชิงคือแบบมันมีอะไรหลายๆอย่างมากทำให้เราแบบเวลาเราดูเราคิดไม่ถึงว่าแบบมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นคือมันเป็นช่วงชีวิตม.ปลายที่วุ่นวายมากนะคือริเวอร์เดลแม่งวุ่นวายมากจริงคือแบบพวกแกทนอยู่ได้ไงก็จะเป็นเหมือนแบบมีการตายเกิดขึ้นมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมีอย่างวะก็ไม่รู้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยไปดูกันได้ใน Netflix นะทุกคนต่อไปถามมาจากแพทแองอ่านอย่างนี้หรือเปล่าแพทแองหรือแพทแองถ้าอ่านผิดขออภัยนะถามว่าพี่มีแผนจะไปคอนที่ไหนไหมคะก็มีแบบคิดไว้บ้างก็คือถ้าหากว่าสเตย์คิดมาก็อาจจะไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีพี่ชวนไปองซองอูก็คิดดูก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าถึงตอนที่จะต้องกดบัตรอาจจะมีตังค์พอที่จะไปไหมถ้าตังพอนะแต่ยังไม่ได้แพลนว่าแบบจะไปจริงจังแต่ก็เฮ้ยถ้ามีก็ไปถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปอ่ะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะครับถามมาจากพี่ยาแพทนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยถามว่าสัมภาษณ์นิเทศศาสตร์ส่วนนั้นเนี่ยมีภาษาอังกฤษไหมคะมันแล้วแต่อาจารย์อ่ะทุกคนอย่างของสาขาเรานิเทศศาสตร์สาขา PR อาจารย์บางท่านก็อยากวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของเราด้วยเช่นกันว่าเราสามารถอ่านได้ไหมเขียนได้ไหมก็จะมีแบบว่าตัวอย่างภาษาอังกฤษให้เราได้ลองอ่านถามว่ามีผลต่อการสัมภาษณ์ไหมก็แค่ส่วนหนึ่งไม่ได้แบบว่าอุ๊ยอ่านคำนี้ไม่ได้ไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นทุกคนแต่แบบเหมือนวัดว่าแบบเฮ้ยคุณเก่งภาษาอังกฤษในระดับไหนอะไรอย่างงี้ถ้าคือได้ก็ดีมากๆถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรเพราะว่าเขาก็จะไปเอาในส่วนของแบบกิจกรรมที่คุณทำในมัธยมดีไหมอะไรไงเขาก็จะดูในส่วนอื่นๆมันจะมีปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละสาขานะเพราะว่าอาจารย์แต่ละสาขาก็จะสัมภาษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งสาขาเนี้ยก็จะมีบ้างที่แบบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแต่ว่าเราไม่โดนนะครับคืออาจารย์ที่เราสัมภาษณ์ก็คือไม่ได้มีการนำภาษาอังกฤษมาให้อ่านแต่อย่างใดนะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ไปติดตาม IG เผื่อว่าวันไหนเนี่ยมีอยู่ๆโผล่ Q&A ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มาถามคำถามกันได้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ต้องการเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาแล้วอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายความจริงแล้วคือเสื้อฉันหนีบไว้เว้ย